สวัสดีค่ะกับช่อง Everything Easy See by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าช่วงนี้นะคะลูกทับทิมกำลังออกเยอะเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการแกะลูกทับทิมแบบง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องปาดตรงหัวของตัวลูกทับทิมนะคะของลูกทับทิมก็อย่าให้โดนเจ้าเนื้อเม็ดทับทิมนะคะหลังจากที่เราดึงจุกทับทิมออกแล้วนะคะเราก็จะเอามีดมากรีดระหว่างกรีบของตัวลูกทับทิมนะคะกรีบของตัวลูกทับทิมเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆมันจะมีเนื้อเยื่อบางๆที่เป็นสีขาวๆนะคะเห็นไหมคะเราก็เอามีดกรีดไปตามนั้นเลยพอกรีดเสร็จเราก็มือแงะออกมาได้เลยนะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะใครที่เข้ามาชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหรับอียิปต์นะคะมีการเย็บผ้าด้วยมือมีการปักผ้าด้วยมือนะคะอันนี้เวลาเราดึงเนื้อเยื่อขาวๆออกเขาก็จะออกมาสีสันสวยงามนะคะเห็นไหมคะสีสันสดใสสวยงามทีนี้เวลาเราจะแกะตัวเม็ดทับทิมออกจากลูกทับทิมนะคะปกติเราก็เอามีดเคาะๆออกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สายพันธุ์ของตัวลูกทับทิมนะคะบางสายพันธุ์ก็เคาะออกง่ายๆนะคะบางสายพันธุ์นะคะก็เคาะออกค่อนข้างยากเราก็ใช้มือแกะออกก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเม็ดทับทิมเขาจะไม่ได้ฝังแน่นขนาดนั้นนะคะเราก็มือค่อยๆแงะออกอย่าทำแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำของตัวเม็ดทับทิมเขาจะแตกออกหมดนะคะต้องค่อยๆแงะออกนิดนึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครบางคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะคลิปนี้ยังไงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ